วัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชุดที่2หรือว่า Arcane Rising นะครับอันนี้ Fashion Blood ในชุดที่2เนี่ยเราจะมีฮีโร่4ตัวเหมือนเดิมฮีโร่ตัวแรกที่น่าจับจ้องก็คือเมคโนโลจิสเมคโนโลจิสเนี่ยเป็นคุณลองนึกภาพสตรีมพังนะฮะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ดูไฮเทคมาช่วยในการโจมตีฝั่งตรงข้ามหรือช่วยในการป้องกันมีสตรีมโทเค็นมีการชาร์จพลังมีการยิงฝั่งตรงข้ามเรื่อยๆใน1เทิร์นได้หลายๆทีต้องลองดูนะฮะว่าเมคโนโลจิสเนี่ยมันจะตอบโจทย์คุณหรือเปล่าตัวถัดมาเรนเจอร์แน่นอนคุณเคยเล่นแร็กนาร็อกมีตัวตีเมเลตีใกล้ๆมันก็ต้องมีตัวตีไกลฮะเรนเจอร์คือเป็นนักธนูฮะปกติแล้วเวปอนเรามีเอามาหวดฝั่งตรงข้ามแต่นักธนูอ่ะมันไม่ได้เอาตัวคันธนูไปตีเขามันต้องใช้แอโร่ฮะการ์ดแอโร่เนี่ยต้องเล่นจากอาร์เซนอลเท่านั้นอาร์เซนอลก็คือเป็นช่องข้างหลังนี่แหละครับฉะนั้นนักธนูก็จะมีวิธีการเล่นเทพพลิกแพลงไม่ได้เล่นการ์ดจากบนมือเท่านั้นต้องเล่นการ์ดผสานกับในอาร์เซนอลกับท็อปเด็กกับอะไรใครที่ชอบความซับซ้อนใครที่ชอบความต้องมานั่งคิดวางแผนเยอะๆเรนเจอร์เนี่ยแหละฮะเหมาะกับคุณแน่ๆต่อมารูนเบรดฮีโร่รูนเบรดเนี่ยเป็นกึ่งครึ่งควบลูกไม่ใช่ฮะครึ่งนึงนี่แหละครึ่งนึงในชุดที่2เนี่ยอาร์เคนไรซิ่งเรามีอาร์เคนดาเมจคือคล้ายๆเป็นพลังเวทนะครับซึ่งปกติเวลาเราตีกันอ่ะอันนี้เป็นฟิสิคอลดาเมจนะครับตัวอาร์เคนดาเมจเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการป้องกันอีกแบบหนึ่งซึ่งยากกว่าและก็ต้องใช้มานาด้วยคราวนี้ตัวรูนเบรดเนี่ยจะมีการสร้างออร่าที่จะยิงเวทใส่คุณและขณะที่ยิงเวทออกไปก่อนมีฟิสิคอลที่เป็นดาบจริงๆหรือเป็นหมัดจริงๆมาต่อยคุณด้วยฉะนั้นดาเมจที่เป็น2ทางน่าจะรับมือยากพอสมควรและอีกอาชีพนึงครับอาชีพนี้ยิงอาร์เคนล้วนๆฮะวิเซิร์ดนะฮะหรือนักเวทเนี่ยยิงอาร์เคนดาเมจล้วนๆเลยและการ์ดของเขาส่วนใหญ่ล้วนเป็นอินสแตนต์คือเราสามารถเล่นในเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้หรือในเทิร์นเราได้โดยไม่ได้นับแอคชั่นฉะนั้นอินสแตนต์เนี่ยมันยิงปังไม่มีผลกับแอคชั่นพอยต์ฮะปกติที่เล่นได้1ครั้ง1แอคชั่นต่อ1เทิร์นไม่มีผลกับเขาครับเพราะเขาจะร่ายไปเรื่อยๆยิงคุณจนคุณหน้าไหม้วิเซิร์ดเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆถึงแม้เลือดเขาจะน้อยกว่าชาวบ้านก็ตามคราวนี้คุณคงจะต้องมานั่งดูกันฮะว่าอาชีพไหนเนี่ยเหมาะกับคุณลองดูฮะแล้วเราจะเจอกันสันติจงอยู่กับคุณ